วันนี้ผู้ชมครับเรื่องราวของห้างพารากอนเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นที่สนอกสนใจของหลายๆท่านอยู่นะครับในช่วงเช้าวันนี้ผู้ชมครับที่ห้างเนี่ยนะครับเขาได้มีการนิมนต์พระสงฆ์นะครับ29รูปนะครับมาทำบุญนะฮะมาเสริมขวัญกำลังใจกับทางพนักงานแล้วก็ร้านค้าที่เช่าพื้นที่ประมาณสัก8โมงเช้าที่ผ่านมานะครับได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ครับจากวัดปทุมวนารามมาแล้วก็วัดเทพศิรินทร์ด้วยนะทั้งหมดใน29รูปนะครับมาทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้กับทางผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณลานหน้าห้องน้ำชั้นเอ็มโดยมีผู้บริหารนะครับมีผู้เช่าพื้นที่แล้วก็พนักงานของศูนย์การค้าเนี่ยมาร่วมพิธีด้วยจากนั้นนะครับพระสงฆ์ก็ได้เดินพรมน้ำมนต์นะครับให้กับร้านค้าทั่วบริเวณศูนย์นะครับเนี่ยนะฮะขณะที่บริเวณ Tourist Service Center ชั้น G ค่ะศูนย์การค้าก็ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขได้จัดหน่วยปฐมพยาบาลทางใจไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาใช้บริการศูนย์การค้าที่อาจได้รับผลกระทบต่อจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิตมาให้บริการตรวจประเมินสภาวะสุขภาพจิตประเมินความเครียดและให้คำปรึกษาทางจิตวิทยานะคะหน่วยปฐมพยาบาลทางใจนี้จะจัดอยู่ที่บริเวณนี้จนถึงสิ้นเดือน29ตุลาคมส่วนด้านค้าบริเวณชั้นเอ็มส่วนใหญ่ก็กำลังเร่งซ่อมแซมเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ในวันนี้ขณะที่ร่างของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ถูกยิงเสียชีวิตพลตำรวจตรีสุพิชัยลิ่มศิววงศ์ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ทางสถาบันนิติเวชได้ผ่าชันสูตรศพเรียบร้อยพบว่ากระสุน1นัดเข้าที่สะบักขวากระสุนปืนตัดขั้วหัวใจและปอดเป็นสาเหตุทำให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตขณะที่ครอบครัวก็ได้เดินทางมายืนยันศพตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะแต่ยังไม่พร้อมที่จะรับร่างกลับไปเนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น